กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Secret Crow Channel แล้ววันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องมอนสเตอร์ประเภทต่างๆที่อยู่ภายในเกมณเวลานี้นะครับโดยจะเป็นยังไงกันนั้นเชิญรับชมได้เลยโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ประเภทแรกเลยก็คือจะเป็นฮิริชูนั่นเองจะพวกฮิริชูเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ประหลาดตระกูลกรอบลินนะครับในเกนชินอิมแพคเนี่ยมันจะสวมหน้ากากนะพวกมันอาจจะเป็นศัตรูประเภทแรกเลยครับที่เราพบในเกมก็คือตอนเราเข้ามาในเกมเนี่ยเราก็จะเจอกับมันเลยหลังจากที่เจอเอมเบอร์เราก็เจอพวกมันเลยนะครับประมาณนั้นเนาะก็มันจะแบ่งประเภทต่างๆตามนี้นะครับประเภทแรกเนี่ยมันก็จะเรียกว่าฮิริชูปกตินะครับโดยประเภทนี้จะเป็นพื้นฐานมากที่สุดเลยของพวกฮิริชูนะครับโดยมอนสเตอร์ฮิริชูตัวนี้มันจะไม่มีอาวุธนะครับแล้วก็จะโจมตีด้วยการปัดระยะประชิดเท่านั้นก็คือจะวิ่งเข้ามาปัดเราครับโดยการแล้วก็มันจะมีการขว้างก้อนหินด้วยนะถ้าเกิดมันเข้าถึงเป้าหมายไม่ได้มันจะเคลี้ยงหินใส่เราได้แล้วก็ปัดเข้ามาปัดแบบตบเราได้ครับก็ประมาณนี้ไอตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากสามารถจัดการได้ง่ายๆนะครับเอาล่ะตัวต่อมาเนี่ยมันจะชื่อว่าฮิริชูไฟเตอร์นะครับโดยพวกฮิริชูไฟเตอร์เนี่ยมันจะมีไม้กระบองครับถือไว้1อันเอาไว้ฟันเรานะครับโดยข้อจำกัดของพวกฮิริชูไฟเตอร์เนี่ยถึงมันจะโจมตีแรงกว่าฮิริชูปกติแต่มันจะโจมตีระยะไกลไม่ได้นั่นเองครับถัดมานะครับจะเป็นฮิริชูเบอร์เซอร์เกอร์นะครับโดยฮิริชูเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันจะมีการชโลมเขาเรียกว่าไฟธาตุไฟไว้ที่กระบองมันโดยมันจะถือกระบองไว้นั่นแหละครับแล้วในตัวของมันเนี่ยจะมีการบ่งบอกนะครับว่ามันเป็นธาตุไฟก็คือหน้ากากเนี่ยก็จะเป็นสีแดงตัวมันก็จะมีขนนกสีแดงอยู่นะครับแล้วมันก็จะสามารถนะครับแบบจุดไฟที่ไม้กระบองมาแล้วแล้วก็รัวๆใส่เราได้เลยครับก็ถ้าเกิดแบบเพื่อนคนไหนไม่ระวังตัวก็โดนมันตีก็ตายได้เหมือนกันนะผมเคยโดนตีตายทีนึงโอเคแต่ไฟมันเนี่ยสามารถดับด้วยธาตุน้ำได้นะครับแล้วก็ตัวของมันเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าพาสีฟต้านทานธาตุไฟแต่อย่างใดนะครับก็ประมาณนี้ถัดมานะครับมันจะชื่อว่าฮิริชูแกนันเดียนะครับโดยฮิริชูเหล่านี้มันจะถือสลามที่เป็นธาตุไฟไว้ในมือนะครับแล้วมันก็จะคว้างสลามที่เป็นธาตุไฟเนี่ยใส่เรานั่นเองโดยมันก็จะสร้างเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นระเบิดนะครับถ้าเกิดแบบเป็นเกมอื่นนะมันก็จะคว้างระเบิดนะมันจะมีพวกคว้างระเบิดแต่อันเนี้ยมันจะเป็นฮิริชูที่ถือระเบิดซึ่งเป็นไอไพโรตัวเนี้ยครับโยนใส่เรานั่นเองครับก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมครับเราสามารถใช้ธาตุน้ำจัดการมันได้ง่ายๆโดยใช้บาบาร่าอะไรประมาณนี้มันก็ดับไฟได้นะครับโดยเจ้าฮิริชูแกนเดียนะมันจะเขาเรียกว่าถูกจัดอันดับเป็นฮิริชูที่มีชนชั้นสูงกว่าฮิริชูปกติแต่มันจะอยู่ในชนชั้นเดียวกับฮิริชูไฟเตอร์นะครับประมาณนั้นครับตัวต่อมานะครับจะมีชื่อว่าฮิริชูกาดนะครับโดยฮิริชูกาดเนี่ยมันจะมี2ประเภทนะครับก็โดยประเภทแรกเนี่ยจะเป็นฮิริชูที่ใช้โล่นะฮิริชูกาดคือฮิริชูที่ถือโล่นะครับโดยประเภทแรกเนี่ยจะเป็นฮิริชูกาดที่ใช้โล่ไม้นะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆ เริ่มตอนต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีตัวดาบใหญ่หรือว่าตัวธาตุไฟอะไรเนี่ยครับมันก็จะจัดการได้ยากเนาะก็ตัวฮิริชูที่ถือโล่ประเภทแรกที่ถือโล่ไม้เนาะจะจัดการได้ง่ายๆโดยการใช้ธาตุไฟนะครับเผาโล่ไม้มันทิ้งหลังจากที่โล่ไฟมันแบบไหม้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นครับส่วนอีกชนิดนึงเนี่ยจะเป็นฮิริชูฮิริชูกาดที่ใช้โล่ที่เป็นประเภทหินนะครับโดยหินที่มันใช้เนี่ยมันก็จะเป็นหินเราจะทำการใช้ธาตุไฟเผาหินอันนี้ไม่ได้นะครับวิธีจัดการง่ายๆก็คือใช้ระเบิดครับอาจจะเป็นระเบิดของเอมเบอร์ครับตัวตุ๊กตาระเบิดเอมเบอร์หรือไม่ก็ใครที่มีตัวละครที่เป็นดาบใหญ่นะครับเราสามารถใช้ดาบใหญ่เนี่ยตีโล่หินของมันแตกได้ง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้ครับฮิริชูกาดเรามาต่อที่ตัวต่อมาเลยนะครับโดยตัวนี้เนี่ยมันจะมีชื่อว่าฮิริชูชูเตอร์โดยเหล่าฮิริชูชูเตอร์เนี่ยมันจะถือหน้าไม้นะครับแล้วก็ยิงใส่เราโดยตอนที่เราเจอแรกๆเนี่ยมันจะยิงแค่หน้าไม้ปกติไม่มีธาตุอะไรเลยนะครับแต่ว่าพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอพวกฮิริชูชูเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นธาตุต่างๆครับมันจะใช้เป็นหน้าไม้ธาตุไฟก็คือจะเป็นสีส้มเข้มนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าไม้ธาตุไฟฟ้าครับก็เป็นสีม่วงเข้มแล้วก็จะเป็นฮิริชูชูเตอร์ที่ยิงเกี่ยวกับธาตุน้ำแข็งว่าเป็นหน้าไม้ธาตุน้ำแข็งครับก็ประมาณนี้ก็3ธาตุนะถามว่าในเกมนี่คือก็ยุ่งยากเหมือนกันครับเวลามันยืนอยู่ที่สูงแล้วก็ยิงลงมาเนี่ยโคตรรำคาญเลยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับฮิริชูชูเตอร์โอเคถัดมานะครับเรามาอยู่ที่ฮิริชูที่เป็นพิเศษครับผมจะเรียกไอ้พวกเนี้ยว่าฮิริชูนักเวทละกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันจะชื่อว่าซามาชูนะครับโดยเจ้าพวกฮิริชูนักเวทพวกเนี้ยมันตอนเนี้ยที่เราพบเจอในเกมนะครับมันจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับก็คือจะเป็นฮิริชูจอมเวทธาตุน้ำนะครับมันจะทำการเรียกฝนได้นั่นเองถ้าเกิดเราใช้ธาตุไฟเป็นหลักเนี่ยเราก็จะโดนดับไฟนะครับต่อมาก็จะเป็นฮิริชูธาตุลมครับฮิริชูธาตุลมเนี่ยมันก็จะสร้างพายุออกมานะครับแล้วก็ผัดเราได้นะก็เจ็บพอได้นะต่อมาก็จะมีฮิริชูธาตุหินก็คือมันจะสร้างหินขึ้นไปยืนนะครับแล้วก็จะมีอีกนะถ้า
ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นฮิริชูธาตุพืชอะครับธาตุไม้อะที่มันจะสร้างหนามออกมาครับโหเวลาโดนเนี่ยมันจะเจ็บมากเลยนะครับแถมเจ้าฮิริชูพวกนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้มันนะมันจะตีเรากลับมานะครับก็เอฟเฟคต์ในการที่เราโดนตีเนี่ยเราก็จะกระเด็นออกมานะครับแบบกระเด็นล้มออกมาเลยครับก็ประมาณนั้นนะครับแถมพวกฮิริชูพวกนี้ถ้าเกิดมันเป็นธาตุอะไรก็ตามมันจะได้รับดาเมจของธาตุนั้นๆลดลง 50% นะอาทิเช่นมันเป็นธาตุน้ำแข็งเอ้ยไม่ใช่น้ำแข็งขออภัยครับอาทิเช่นมันเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำแล้วเราใช้ธาตุน้ำโจมตีมันเนี่ยมันจะได้รับดาเมจเพียงแค่ 50% เท่านั้นเองนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับสำหรับฮิริชูจอมเวทเอาละครับถัดมานะครับมันจะเป็นฮิริชูสายพันธุ์แบบผมว่ามันน่าจะกลายพันธุ์แล้วก็แบบจะตัวใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวพวกนี้มันจะเรียกว่ามิตาชูนะครับมิตาชูผมจะเรียกว่าฮิริชูตามที่ผมเห็นแล้วกันนะโอเคอย่างตัวแรกเนี่ยมันจะมีชื่อว่าวูดเดนชิลมิตาชูนะครับก็จะเป็นผมจะเรียกมันว่าฮิริชูโล่ยักษ์แล้วกันไอฮิริชูโล่ยักษ์เนี่ยมันก็จะมีสกิลในการถือโล่นะครับแล้วก็พุ่งมาใส่เราแล้วก็ใช้โล่เนี่ยทำการทุบเรานั่นเองครับโดยวิธีจัดการง่ายๆเนี่ยเราก็ใช้ธาตุไฟนะครับเผาโล่ของมันให้พังก่อนแต่มันก็ยังมีเรื่องยากนะครับเวลาไอ้เจ้ามิตาชูเนี่ยหรือว่าไอ้ฮิริชูโล่ยักษ์เนี่ยเวลามันโดนไฟเผาที่โล่นะมันจะฉลาดครับมันจะสะบัดโล่มันครับแล้วไฟก็จะหายไปเราก็แค่ใช้ไฟเผาโล่มันให้พังเรื่อยๆครับหลังจากนั้นมันก็จะโดนโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองครับประมาณนี้ตัวต่อมาครับมันจะชื่อว่า Blazing Axe Mitachu นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะใช้ขวานนะครับจะเป็นฮิริชูขวานยักษ์ละกันมันจะถือขวานยักษ์นะครับก็สกิลของมันก็คล้ายๆกับตัวละครดาบใหญ่ครับมันจะมีการควงอาวุธครับวนไปวนมาครับก็ถ้าเกิดโดนในควงพายุมันเขาก็จะเจ็บพอตัวนะแล้วก็จะกระเด็นด้วยวิธีจัดการก็ฟันมันให้ตายแล้วก็หลบพายุมันให้ได้ครับมันจะมีช่วงคูลดาวน์ระหว่างมันสกิลพายุเสร็จเนี่ยช่วงคูลดาวน์นั้นนะแล้วก็เข้าไปจัดการมันก็ประมาณนี้นะครับตัวต่อมานะครับมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Rock Shield Wall Mitachuผมจะเรียกมันว่าไอฮิริชูโล่หินแล้วกันไอฮิริชูโล่หินเนี่ยมันก็จัดการง่ายๆนะครับโดยการที่เราใช้ตัวละครที่เป็นดาบใหญ่เนี่ยโจมตีโล่มันให้แตกเรื่อยๆครับพอโล่แตกมันก็จะได้รับดาเมจจากการโจมตีได้แรงขึ้นนะครับมันจะคล้ายๆกับพวกฮิริชูกาดนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าสเต็ปการจัดการที่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าไอพวกนี้มันเหมือนกับมันพัฒนามาจากฮิริชูกาดนะครับก็ประมาณนั้นสำหรับมิตาชูนะครับโอเคครับตัวถัดมาเนี่ยจะเป็นจุดสูงสุดของเผ่าพันธุ์ฮิริชูแล้วนะครับมันจะมีชื่อว่าลาวาชูโดยพวกฮิริชูนะครับตามที่ได้รับข้อมูลมาหรือว่าตามที่ได้ศึกษาข้อมูลมาเนี่ยมันจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีชีวิตที่สั้นครับไม่ใช่ชีวิตที่สั้นเนื่องจากอายุมันสั้นนะมันจะเกิดจากการที่มันอาจจะฆ่ากันเองหรือไม่ก็ไม่ใช่ฆ่ากันเองสิอาจจะแบบมันโดนมาเป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบทำสงครามบ่อยนะแบบทำกับมนุษย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวอยู่กับมนุษย์อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้นะโดยเผ่าพันธุ์ของมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับมันน่าจะทำสงครามกับเผ่าพันธุ์อื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจในข้อมูลบอกว่ามันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอายุสั้นนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะสั้นด้วยจากสงครามหรือว่าสั้นด้วยตัวมันเองครับแต่ทีเนี้ยพอฮิริชูตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยที่มีสติปัญญาที่มากกว่าตัวอื่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าตัวอื่นเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานครับหลังจากที่อยู่ได้นานเนี่ยมันจะเรียกไอ้พวกเนี้ยมันจะถูกเรียกว่าฮิริชูโบราณครับมันจะทำการเขาเรียกว่าดูดซับพลังงานจากธาตุนั้นๆครับเข้ามาในตัวอย่างตอนนี้ครับที่เราเจอเนี่ยเราจะเจอโตนไฮลาวาชูนะครับก็คือเป็นฮิริชูที่โตเต็มใบแล้วก็แบบเขาเรียกว่าได้รับพลังจากธาตุหินมาเต็มเปี่ยมเลยนะครับมันจะเป็นตัวที่ใหญ่ครับจะเป็นตัวใหญ่มากแล้วก็แข็งแกร่งกว่าตัวอื่นครับแล้วมันก็จะมีเกาะนะครับเกาะคล้ายๆเป็นแบบเป็นบาเรียครับวิธีจัดการมันเนี่ยเราต้องจัดการตีเกาะมันให้หมดก่อนหลอดนึงก็คือมันจะเป็นหลอดล่างเนาะมันจะมีทั้งหมด2หลอดพอตีหลอดล่างเสร็จแล้วเราก็จะถึงจะตีหลอดบนเข้าแรงนะครับถึงหลอดล่างยังไม่หมดอะเลือดมันก็ยังลดอยู่นะแต่เลือดมันจะลดเยอะมากครับประมาณนั้นเลยก็คือมันเก่งมากไอ้ตัวเนี้ยมันตายยากผมว่ามันก็โอเคมันก็จัดการได้ง่ายนะแต่คือมันจะนานนิดนึงเท่านั้นเองเพราะเลือดมันเยอะมากครับแล้วเกาะมันก็เยอะมากด้วยก็โอเคหมดไปแล้วครับสำหรับพวกฮิริชูทั้งหมดสำหรับเผ่าพันธุ์ฮิริชูเนี่ยมันก็จะเป็นเผ่าพันธุ์แรกเลยนะครับที่เราเจอแต่ว่าเราก็จะเจอมันไปตลอดทั้งเกมเลยครับคือเจอตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยก็ว่าได้ครับประมาณนั้นโอเคครับสำหรับเผ่าพันธุ์ต่อมาที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นเผ่าพันธุ์ก็เรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องกันละกันนะครับก็คือเผ่าพันธุ์เนี้ยมันจะกำเนิดโดยการควบแน่นของธาตุที่อยู่ในทวีปเทรเวสนะครับโดยในทวีปเทรเวสเนี่ยเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆรู้ดีว่ามันเขาเรียกว่าก่อกำเนิดมาจากธาตุต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุลมธาตุสายฟ้าน้ำแข็งธาตุหินธาตุพืชอะไรก็ว่าไปเนาะทีเนี้ยพอไอ้เจ้าพวกธาตุเหล่านี้มันเข้ามาควบแน่นกันนะหรือว่ามันมารวมตัวกันแล้วมันจะเกิดการควบแน่นนะครับถ้าเกิดมันสำเร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นต้นไม้ธาตุครับหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า Whopper Flower นะครับโดยเจ้า Whopper Flower ตอนนี้ที่เราเจอกันในเกมตอนนี้มันจะมีทั้งหมด2ธาตุนะครับก็คือเป็นต้นไม้ธาตุไฟแล้วก็ต้นไม้ธาตุน้ำแข็งนะครับ
วิธีจัดการไอ้2ต้นไม้นั่นก็คือไอ้ต้นไม้ธาตุไฟเนี่ยวิธีจัดการก็คือเราใช้ธาตุน้ำครับหรือไม่ก็ธาตุน้ำแข็งครับทำการแช่แข็งไอ้ตัวเนี่ยครับให้ไฟมันดับไปเนาะมันก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับก็คือไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกต้นไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ำแข็งหรือว่าจะเป็นธาตุไฟนะครับมันจะสามารถมุดลงดินแล้วก็มาโผล่ตรงเราได้เลยนะครับประมาณนั้นครับแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่ามันควบแน่นไม่สำเร็จเนี่ยมันเกิดการควบแน่นไม่สำเร็จมันจะกลายเป็นสลามที่อยู่ตามแมปนั่นเองครับก็คือสลามพวกนี้มันก็จะแบ่งเป็นสลามตัวเล็กกับสลามตัวใหญ่เนาะโดยสกิลทั้งสองสลามเนี่ยมันจะต่างกันนะครับโดยสกิลตัวใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสลามธาตุไหนๆนะมันจะสามารถกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ทุ่มลงมาได้นะครับประมาณนั้นโดยสลามที่เราพบเห็นในเกมตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดเนี่ยครับ7ธาตุเลยจะมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุสายฟ้าธาตุน้ำแข็งธาตุหินแล้วก็ธาตุพืชอีกแล้วก็จะเป็นธาตุลมนะครับประมาณนี้ครับสำหรับสลามผมว่าเพื่อนๆน่าจะเจอสลามกับไอ้ต้นไม้เนี่ยมันเจอมาระยะหนึ่งแล้วล่ะน่าจะเจอกันเยอะผมขออธิบายมาประมาณนี้แล้วกันโดยแกนหลักของมันก็คือนั่นแหละครับมันเกิดจากการควบแน่นของธาตุถ้าสำเร็จก็กลายเป็นต้นไม้ธาตุแต่ถ้าไม่สำเร็จมันก็จะกลายเป็นสลามโอเคเผ่าพันธุ์ถัดมาเนี่ยมันจะพัฒนาการมาจากพวกไอ้ต้นไม้ธาตุสองต้นที่เอ่ยมาสักครู่นะครับโดยอันนี้จากการดาของผมนะโดยเกิดจากการควบแน่นของธาตุที่แบบมากเป็นพิเศษแล้วก็แบบอยู่มานานอย่างเงี้ยครับทำการรวบรวมอนูธาตุจนตัวเองเนี่ยกลายร่างเป็นแบบเขาเรียกว่าร่างสมบูรณ์เหมือนโปเกมอนร่างสมบูรณ์ครับร่างสมบูรณ์ของต้นไม้ธาตุนะครับตอนนี้ในเกมก็จะมี2ธาตุนะครับจะมีธาตุน้ำแข็งกับธาตุไฟเนาะโดยธาตุน้ำแข็งเนี่ยมันจะไปเกิดที่แถวเมืองมอนสเตอร์นะครับส่วนธาตุไฟเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงเมืองรียูประมาณนั้นโดยจุดอ่อนของมันจะเหมือนกันนะครับไอ้2ตัวเนี้ยจุดอ่อนมันจะมี2จุดครับก็คือจะมีตรงมันจะผมเรียกมันว่าลูกตาละกันโดยลูกตาเนี่ยจะมี2จุดนะครับก็คืออยู่ตรงกลางใบครับตรงกลางใบของมันน่ะก็คือตรงจุดกลางของใบเลยเวลามันกลางใบออกมันก็จะเป็นลูกตาหรือว่าเป็นคล้ายๆแก้วคริสตัลครับออกมาตรงกลางเนาะแล้วก็จะมีจุดนึงก็คือตรงลำต้นมันเองครับตรงลำต้นมันก็จะมีลูกตาอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือวิธีจัดการเนี่ยแค่เราไปจัดการตรงลูกตาของมันนะถ้าเกิดลูกตามันเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะขึ้นเลือดมานะครับขึ้นเลือดถ้าเกิดเราตีเลือดลูกตาหมดเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยมันก็จะล้มลงนะครับติดสถานะเบรกครับมันก็จะเบรกแล้วก็คูลดาวน์แป๊บนึงมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมครับแล้วก็แค่เปลี่ยนจุดไปตีลูกตาอีกจุดนึงของมันนั่นเองครับสับไปไงครับจนเราชนะก็ประมาณนี้ครับวิธีจัดการก็ทั้ง2ธาตุก็เหมือนกันเลยครับผมว่าในอนาคตนะมันน่าจะมีต้นไม้ธาตุอื่นๆโผล่ขึ้นมาอีกในแมปน่าจะเป็นไปได้นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Regis Y ครับก็ประมาณนี้โอเคครับตัวต่อมานะผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเผ่าพันธุ์ชนิดไหนแต่คือมันจะเป็นตัวตุ่นครับโดยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยจะชื่อว่า V-Shape นะครับโดยไอ้เจ้าตัวตุ่นตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถมุดดินได้ครับ1มันจะมีสกิลมุดดินนะครับ2มันจะมีสกิลทำการขดตัวเป็นลูกบอลครับแล้วก็กิ้งไปโอเคแล้วมันนะจะมีสกิลนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นตัวธาตุหินนะไอตัว V-Shape เนี่ยก็คือตัวตุ่นหินฮะมันจะเป็นธาตุหินมันจะมีสกิลในการตกผลึกด้วยครับก็คือการตกผลึกของธาตุหินนะมันก็จะเขาเรียกว่าอย่างมันเป็นธาตุหินใช่ไหมเวลามันมาชนเราเนี่ยมันก็จะเป็นไอตกผลึกนั้นอะออกมา3เม็ดประมาณ3เม็ดเม็ด2เม็ดประมาณเนี้ยครับผมก็ไม่แน่ใจเนาะแล้วหลังจากที่เราไปเก็บเนี่ยครับเราก็จะได้เกาะของธาตุนั้นๆมานะครับจะสังเกตว่าไอ้ตกผลึกเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เป็นตัวละครหลักที่เปลี่ยนเป็นธาตุ GO หรือว่าธาตุหินแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะไปตีธาตุอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามันตกผลึกมาเนี่ยเราไปตีธาตุน้ำแข็งมันก็จะเศษตกผลึกก็จะเป็นธาตุน้ำแข็งตกลงมานะครับพอเราไปเก็บไอ้เศษตกผลึกธาตุน้ำแข็งแล้วอะเราก็จะได้ก่อนน้ำแข็งมาเป็นต้นนะไม่ว่าเราจะไปตีธาตุอะไรเราก็จะได้ตกผลึกของธาตุนั้นออกมานะครับก็มีประมาณนี้ครับไอ้เจ้าตุ่นตัวนี้มันก็จะรูปร่างหน้าตาน่ารักหน่อยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเผ่าพันธุ์ไหนนะครับก็น่าจะประมาณนี้นั่นเองโอเคครับเราก็มาถึงบอสตัวนี้กันแล้วนะครับบอสตัวนี้จะมีชื่อว่าโอเชียนิตนะครับโดยตัวนี้จะเป็นอีลิทบอสนะครับบอสตัวนี้จะอยู่ในภูมิภาคหรือว่าอยู่ในประเทศรียูครับก็คือจะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบที่ไกลที่สุดทางตะวันออกไปยังตรงแถวควีนส์วิลเลจประมาณนี้ครับแล้วไอ้ตัวนี้ครับจากข้อมูลที่ได้มานะครับมันเกิดจากการควบแน่นของธาตุภายในทวีปเทรเวสเหมือนกับพวกต้นไม้ธาตุนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับช่วงที่ผ่านมาหรือว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยการควบแน่นของธาตุเนี่ยมันเกิดการกลายพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือมันควบแน่นจนกลายเป็นธาตุชนิดต่างๆกลายเป็นบอสหรือว่ากลายเป็นต้นไม้ธาตุที่แบบกลายพันธุ์กลายเป็นต้นใหญ่อะไรประมาณนั้นนะครับก็เกิดมาเป็นประมาณนี้เนาะโดยเราจะไม่สามารถโจมตีไอ้เจ้าบอสตัวนี้ได้ตรงๆนะครับโดยวิธีการเอาชนะมันก็คือไอ้เจ้าบอสตัวนี้มันจะเสกพวกมอนสเตอร์ออกมาเยอะๆครับแล้วก็แค่ทำการโจมตีพวกมอนสเตอร์ที่มาเชิญมาเป็นธาตุน้ำอ่ะที่เป็นธาตุน้ำอ่ะเราตีมันให้ตายให้หมดนะครับหลังจากที่
ผ่านแต่ละเวฟแต่ละเวฟไปเนี่ยมันก็จะรับค่าเสียหายไปเรื่อยๆนะครับสำหรับบอสตัวนี้หลังจากที่จัดการได้ครบแล้วบอสก็จะตายครับเราก็สามารถใช้40เลเซ่นนะครับเพื่อรับรางวัลอะไรประมาณนี้แต่ก็อย่างที่บอกไปครับจุดกำเนิดของมันเนี่ยเกิดมาจากการควบเนื่องของธาตุต่างๆในทวีปเทรเวสนะครับโดยจากคำอธิบายเนี่ยได้บอกไว้ว่าธาตุต่างๆที่อยู่ในโลกเนี่ยเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของโลกใบนี้เลยนะครับก็คืออย่างที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นครับว่าจากการคาดเดาเนี่ยน่าจะโลกใบนี้น่าจะเกิดจากการรวมตัวของธาตุต่างๆว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟหินอะไรก็แล้วแต่บลาบลาบลาประมาณนี้นะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับโอเชียนิตบอสตัวนี้ไปต่อที่มอนสเตอร์ตัวต่อไปเลยเอาละครับมอนสเตอร์ตัวถัดมาเนี่ยมันจะชื่อว่าไฮเปอร์สตาร์เซสนะครับตัวไอ้เจ้าพวกนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าจุดกำเนิดเริ่มต้นของมันเนี่ยเกิดจากอะไรแต่ถ้าเกิดจะให้เดาเนี่ยก็คงจะเหมือนกับตัวอื่นครับเกิดจากการควบแน่นของธาตุต่างๆนั่นเองนะครับโดยเจ้าไฮเปอร์สตาร์เทสเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีธาตุต่างๆนะครับผมเรียกว่าลูกบาศก์แล้วกันลูกบาศก์ธาตุนะจะเรียกว่าอย่างนั้นลูกบาศก์ธาตุก็วิธีจัดการครับแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันเนาะอย่างธาตุหินเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะอัญเชิญเสาหินมารอบๆครับแล้วแค่ไปตีเสาหินนะประมาณนั้นส่วนธาตุสายฟ้าเนี่ยแนะนำให้เตรียมธาตุไฟไปครับเวลามันใกล้ตายเนี่ยมันจะแยกร่างออกมานะครับเขาเรียกว่ามันจะไปอยู่ตรงกลางวงกลมอะครับแล้วมันก็จะแยกเป็นธาตุสายฟ้าออกมาประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3ก้อนนะครับเราทำการใช้ธาตุน้ำแข็งธาตุไฟอะไรก็ได้ครับตีมันครับมันจะแตกไวมากแล้วพอไอ้เม็ด3เม็ดนั้นแตกมันก็จะตายไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตีมันทำลายไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลับไปแล้วก็มาทำการโจมตีเราเหมือนเดิมครับแล้วก็ต้องตีให้เลือดมันลดตามที่กำหนดมันถึงจะมาแบบกระจายไอ้เม็ดธาตุ3ธาตุนั้นออกมาอีกส่วนต่อมาก็เป็นธาตุลมนะครับธาตุลมนี่ก็เหมือนกันครับวิธีจัดการก็คือเราทำการเก็บอนุธาตุลมที่อยู่บนฟ้าครับเวลาเราจัดการมันไปสักพักหนึ่งใช่ไหมครับมันจะปล่อยอนุธาตุลมมาครับเราก็แค่บินขึ้นไปเก็บมาครับเพราะถ้าเกิดไม่เก็บเนี่ยมันจะทำการฮิวตัวเองได้นะครับก็มีแค่ประมาณนั้นครับวิธีจัดการก็ไม่ยากครับสำหรับเจ้าพวกนี้ก็ประมาณนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเลยครับว่าไอ้เจ้าพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมก็ยังงงเหมือนกันว่าจะไปหาข้อมูลจากไหนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถัดมานะครับจะเป็นรูนแมชชีนนะครับเจ้ารูนแมชชีนเนี่ยตามข้อมูลที่ไล่มาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากชาติโบราณที่หายสาบสูญไปเมื่อในอดีตการก่อนนะครับก็คือน่าจะเป็นเทคโนโลยีเก่าแก่ของพวกมนุษย์ที่ใช้ทำอะไรสักอย่างนะครับเมื่อสมัยก่อนนั่นเองครับโดยตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเขาใช้ทำอะไรกันก็จุดกำเนิดน่าจะมาจากพวกนั้นแหละครับโดยตอนนี้ที่เราเจอกันในเกมมันจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็จะมีรูนการ์ดเนี่ยก็จะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์นะครับโดยจุดอ่อนมันก็คือตรงกลางครับมันจะเป็นจุดตรงกลางครับวิธีจัดการก็คือเราทำการใช้ธนูนะครับทำการชาร์จยิงไปตรงนั้นนะครับ2จุด2ไม่ใช่2จุดสิทำการชาร์จยิงไปตรงนั้น2ครั้งครับโดยเมื่อโดนครั้งแรกเนี่ยมันจะชะงักไปแป๊บนึงนะครับแล้วก็ทำการยิงกลับไปอีกทีนึงครับมันก็จะล้มลงครับแล้วก็ไปตีมันได้ง่ายๆครับก็ประมาณนั้นเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือรูนฮันเตอร์โดยรูนฮันเตอร์เนี่ยวิธีจัดการเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันก็จะยากกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่วิธีการจัดการง่ายๆเนี่ยคือเราทำการใช้ธนูเนี่ยยิงไปตรงจุดตรงกลางเหมือนเดิมครับในระหว่างที่มันบินอยู่ข้างบนนะครับพอมันโดนตรงกลางแล้วเนี่ยมันก็จะบินลงมาต่ำลงกว่าเดิมหน่อยครับในจังหวะนั้นอ่ะให้เราทำการเข้าไปใกล้ๆมันเลยแล้วก็ไปฟันมันอยู่ตรงใต้ท้องมันนะครับเรื่อยๆมันจะไม่ทำการบินขึ้นไปแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีการบินขึ้นได้แหละแต่คือมันคงน่าจะบินขึ้นได้ยากกว่าเดิมเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือผมใช้วิธีนี้ตลอดนะในการจัดการมันครับโอเคสำหรับเรารูนแมชชีนก็น่าจะประมาณนี้นะในอนาคตเนี่ยผมว่าเราน่าจะได้เจอกับน่าจะเป็นบอสปะบอสรูนแมชชีนอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะสำหรับเกมว่ากันไปก็น่าสนใจนะครับน่าจะมีมอนเตอร์หน้าตาใหม่ๆออกมาให้เราเจอบ้างตอนนี้ตีฮิริชูกับไอรูนการ์ดเนี่ยเบื่อมากเลยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับรูนแมชชีนโอเคครับเราก็ใกล้เดินทางกันจะมาหมดแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ยังนึกออกถึงตัวอะไรบ้างครับที่ผมยังไม่ได้อธิบายไปหนึ่งในนั้นผมเชื่อว่ามันต้องเป็นอบิสออเดอร์แน่เลยคือผมทำไมเอามาไว้ท้ายๆเหรอครับเพราะว่าลืมยังไงล่ะโอเคอบิสออเดอร์เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าจากข้อมูลที่ได้มาเนาะเขาบอกว่าอบิสออเดอร์ครับเป็นกองทัพที่ลึกลับนะแต่ทรงพลังมากแล้วมันก็เขาเรียกว่ามันยังสามารถควบคุมพวกสัตว์ประหลาดที่มีความเกลียดชังต่อมนุษย์ได้นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่มันจัดการดาวลินนะเพื่อนๆจะสังเกตว่าดาวลินนะครับซึ่งเป็นเทพมังกรน่ะสามารถที่จะเชื่อฟังมันได้นะผมก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีเขาเรียกว่าเวทมนต์ในการควบคุมขนาดนั้นเลยเหรอแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นการยั่วยุมากกว่ามันน่าจะยั่วยุเก่งมากๆครับน่าจะประมาณนั้นสำหรับอบิสออเดอร์ตอนนี้มันบอกว่าเป็นกองทัพนะเป็นกองทัพแต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอกันน่ะเราจะเจอแค่อบิสออเดอร์หรือว่าอบิสออเดอร์ที่เป็นอบิสเมดละกันอะ
เป็นก็เขาเรียกว่าเป็นนักเวทของเหล่ากองทัพอาบีทออเดอร์เนาะก็จะเป็นอาบีทเมดโดยอาบีทเมดที่เราเจอตอนนั้นจะมีแค่2ธาตุนะครับโดยธาตุแรกเนี่ยจะเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุที่2จะเป็นธาตุน้ำแข็งเอ้ยหรือว่ามันมีธาตุน้ำอีกตัววะเออ3ธาตุละกันโอเคมันจะมีทั้งหมด3ธาตุนะครับมันจะเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำแข็งธาตุไฟนะครับสำหรับตอนนี้นะโดยธาตุน้ำแข็งเนี่ยเราก็วิธีจัดการง่ายๆครับสำหรับ3ตัวนี้นะเราแค่ตีเกาะมันให้แตกครับพอเกาะมันแตกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการไปตีมันได้ง่ายๆเลยครับประมาณนั้นครับก็มีประมาณนี้แต่ผมก็ไม่รู้นะจุดกำเนิดของอบีออเดอร์เนี่ยเป็นไงน่าจะเป็นความลับนะครับผมเดาว่านะอบีออเดอร์เนี่ยน่าจะมีบทบาทในอนาคตแน่นอนสำหรับน้องสาวเราโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายละแต่ไม่ท้ายสุดโอเคมันไม่ใช่ตัวสุดท้ายสิยังมีอีก2กลุ่มหลักๆโอเคเราไปดูเลยว่ามันจะเป็นใครนะครับโอเคครับถัดมาจะเป็น Treasure Holder นะครับโดยกลุ่มนี้จะเจอกันที่รียูนะครับโดยเจ้าพวกนี้มันจะเป็นนักขุดแบบนักขโมยสมบัตินะครับโดยอย่างที่รู้กันนะครับรียูเนี่ยมันเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์เนาะทำให้แบบรอบๆเมืองหรือว่ารอบๆทวีปของรียูเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตขุดไปอาจจะเจอแบบพวกหยกในตำนานหรือว่าจะเป็นชิ้นส่วนโบราณหรือว่าของโบราณสามารถเอาไปขายได้นะครับทีนี้เนี่ยไอ้ก็เกิดไอ้พวกนี้ขึ้นมาครับมันก็ไปขโมยขุดเอาไปขายนั่นเองประมาณนั้นครับแต่ว่าผมมองว่ามันยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวละครพวกนี้มันดูเหมือนชาวบ้านมากกว่าครับเพื่อนๆแต่ว่ามันก็เก่งไหมถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งพอได้นะน่าจะประมาณนั้นแหละครับโอเคผมก็ขอไม่อธิบายสำหรับมันมากแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจัดการได้ง่ายๆครับไม่มีอะไรยากเลยสำหรับไอ้เจ้าพวกนี้โอเคก็จะจบเท่านี้นะครับสำหรับ Treasure Holder ถัดมานะครับโอเคครับเราก็เดินทางกันมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับด้วยกลุ่มสุดท้ายเนี่ยผมจะขอเรียกว่าไอ้พวกฟาทุยแล้วกันเรียกมันเลยพวกฟาทุยเนาะก็คือไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นสายลับนะครับจากฟาทุยนี่ครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกโดยมอนสเตอร์ตัวแรกเนี่ยมันชื่อว่าฟาทุยไพโรเอเจนต์หรือว่าสายลับฟาทุยนั่นเองไอ้เจ้าสายลับฟาทุยเนี่ยมันจะเป็นธาตุไฟนะครับเพื่อนๆต้องเคยเจอมันแน่นอนเพราะว่าเพื่อนๆต้องจำมันขึ้นใจเพราะว่าอะไรไงเพราะมันหายตัวได้ยังไงล่ะใช่แล้วครับมันหายตัวได้แล้ววิธีการจัดการมันนะครับอันนี้ผมยังไม่ชัวร์ 100% ครับแต่ว่าผมจะใช้เลเซอร์เป็นหลักไงผมยังเปิดไม่ได้พวกตัวเก่งๆเนาะโอเคใช้เลเซอร์เป็นหลักก็คือผมจะใช้กดสกิล E ค้างครับของเลเซอร์มันก็จะติดสายฟ้าเนาะพอตัวมันติดสายฟ้าแล้วเนี่ยเวลามันวิ่งไปไหนครับมันจะช็อตไปด้วยแล้วเราก็จะเห็นอนุธาตุตามอากาศครับว่ามันวิ่งไปทางไหนอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าจะใช้ตัวอื่นจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยลองนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ผมใช้วิธีนี้เอาครับใช้วิธีสายฟ้าให้มันติดอยู่ที่ตัวมันแล้วก็จัดการมันครับโอเคครับตัวถัดมานะครับจะเป็นอิเล็กโตซิซินเมดมันอ่านว่าซิซินหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมขอเรียกว่านักเวทฟาทุยแล้วกันอาจารย์นักเวทฟาทุยเนี่ยมันจะเป็นนักเวทสายฟ้านะครับโดยที่มันเนี่ยความสามารถของมันคือมันสามารถบลิงก์ได้ครับมันหายตัวได้แล้วมันยังเรียกลูกมันออกมาได้ด้วยครับลูกมันจะเป็นคล้ายๆตัวค้างคาวเนาะมันจะเรียกว่าซิซินสเติมเอสนะครับมันจะตัวเล็กๆนะครับคล้ายค้างคาวประมาณนั้นมันจะเรียกลูกมันนะลูกมันน่ารำคาญมากเลยครับแต่ว่าผมจะบอกวิธีการจัดการของผมก็แล้วกันนะของผมในวิธีจัดการลูกคือผมใช้เลเซอร์ใช่ไหมความจริงไอ้พวกไอ้ตัวลูกมันนะครับมันไม่มีเขาเรียกว่าพาสซีฟในการป้องกันท่าสายฟ้านะครับเวลากด E ค้างของเลเซอร์เนี่ยมันจะกระจายไปเป็นวงกว้างใช่ไหมทีเนี้ยเวลาโดนอันนั้นน่ะมันก็ตายเหมือนกันนะโดนครึ่งหลอดเหมือนกันโอเคน่าจะประมาณนั้นครับวิธีจัดการก็ตีมันไปเรื่อยๆครับไม่อยากให้มันได้ตั้งตัวครับสำหรับเจ้าจอมเวทของฟาทุยเนาะต่อไปนะครับมันจะชื่อว่าฟาทุยสกิมมิเชอร์นะครับสกิมเชอร์อ่านนี้ถูกเปล่าก็ไม่รู้นะต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดอ่านผิดแต่ผมขอเรียกว่าไอ้อ้วนน้ำแข็งของฟาทุยละกันโดยไอ้อ้วนน้ำแข็งฟาทุยเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่น่ารำคาญตัวนึงสำหรับผมมากๆเลยเพราะมันจะสามารถทำการแช่แข็งเราได้นั่นเองครับวิธีจัดการก็ง่ายๆครับเราใช้ตัวธาตุไฟจัดการมันครับโอเคประมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับก็ประมาณนั้นครับสำหรับมันก็จะมีตัวอื่นอีกนะครับมันจะเป็นตัวธาตุน้ำแข็งที่ไอ้อ้วนน้ำแข็งไอ้อ้วนไฟประมาณนั้นครับแล้วมันก็จะมีแบบพวกตัวที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวยิงปืนนะครับตัวยิงปืนก็จะมีธาตุไฟนะครับธาตุน้ำแข็งมันจะชื่อว่าอะไรนะรีเจเนียใช่มันจะชื่อว่ารีเจเนียครับต้องขออภัยด้วยนะผมอาจจะนึกหน่อยโอเคเรียวมากคลิปนี้มันจะชื่อว่ารีเจเนียรีเจเนียเนี่ยก็จะเป็นตัวยิงปืนเขาจะมีธาตุไฟธาตุน้ำแข็งนะอาจจะมีธาตุหินด้วยครับมีธาตุหินด้วยแล้วก็มันจะมีไอตัวที่เป็นไอตัวหมัดนะครับตัวหมัดผมก็จำไม่ได้นะว่ามันเป็นมันจะชื่อว่าอะไรนะก็ต้องขออภัยด้วยมันจะใช้หมัดนั่นเองครับใช้หมัดในการไล่ต่อยเรานะมันก็จะมีธาตุไฟฟ้านะ
ที่เห็นหลักๆก็จะเป็นท่าไฟฟ้านั่นเองครับโอเคครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่บางทีข้อความเนี่ยมันอาจหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันอาจจะยังไม่แน่นพอผมก็หาข้อมูลได้เพียงประมาณเท่านี้นะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะครับในระหว่างนี้ครับในระหว่างที่ผมทำคลิปเนี่ยก็เฝ้ารอใจจดใจจ่อครับให้มันถึงวันพฤหัสสักทีนะเมื่อไหร่ที่มันจะได้อัปเดตแล้วเราจะได้โอเคสักทีแพท 1.1 ที่กำลังจะถึงนี้ก็ถ้าเกิดแพทอัปเดตมาสำเร็จแล้วเนี่ยผมจะทำการรีบเล่นนะครับแล้วก็รีบอาจทำคลิปโดยจะแบ่งเป็น2คลิปแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เนาะผมจะแบ่งเป็น2คลิปก็คือในส่วนแรกเนี่ยผมจะทำเป็นการแคสเกมไปด้วยนะครับก็คือแคสเกมเหมือนกับที่ทำผ่านๆมาครับผมรู้สึกว่าผมแคสเกมแล้วผมอยากทำให้มันดีกว่านี้เดี๋ยวจะทำต่อแล้วกันนะครับก็คือมันจะไม่ได้ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะมันจะมาต่อก็คือต่อจากตอนล่าสุดก็คือต่อจากสรุปเนื้อเรื่องครับที่ผมทำไว้เนาะโอเคแล้วก็อีกคลิปนึงเนี่ยผมจะทำเป็นสรุปเนื้อเรื่องก็คือเป็น EP ที่3นั่นเองนะครับเล่นจนจบเนื้อเรื่องเท่าที่มันจะสามารถเล่นได้ในช่วงเวลาที่แพท 1.1 อัพนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำพวกมอนสเตอร์ประจำแมปนะครับหรือว่ามอนสเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ในทวีปเทรเวสณเวลานี้นะครับก็ผมจะไม่ได้อธิบายนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยดรอปอะไรบ้างเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะสามารถเปิดอ่านได้นะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันดรอปจากไหนมันก็คือเราทำการเปิดเกมขึ้นมานะครับแล้วก็ดูที่สมุดนะครับสมุดแล้วก็เราจะเห็นนะครับคำว่าปราบปรามนะถ้าเป็นภาษาไทยผมจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าปราบปรามหรือเปล่านะถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราเปิดดูตรงนั้นเราสามารถไล่ดูได้เลยครับว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเกิดตรงไหนแล้วมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยดรอปอะไรมาบ้างนะครับก็มีประมาณนี้นะที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะศึกษานะครับว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยในเทเวสตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันมีตัวอะไรบ้างนะครับตอนนี้แต่ที่เป็นปริศนามากที่สุดเลยก็คือเนี่ยครับพวกฟาทุยเรียกว่าปริศนาไหมก็ไม่น่าจะปริศนาแล้วเพราะว่ามันน่าจะเปิดเผยออกมาในทีเซอร์เยอะพอสมควรเนาะในทีเซอร์แพท 1.1 ครับก็ประมาณว่าไอ้เจ้าพวกฟาทุยเนี่ยทำไมเราถึงมาเจอมอนสเตอร์ฟาทุยในเมอร์ลียูเพราะว่ามันบุกมาไงล่ะมันเป็นสายลับไงครับเป็นสายลับที่มาพร้อมกับชิลนั่นเองก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กดติดตามเข้ามาแล้วก็สำหรับใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าคลิปนี้อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเนื้อหามันอาจจะน้อยไปสักนิดนึงหรือว่ามันไม่สามารถมโนได้หรือว่าคือผมว่าการมโนเนี่ยมันเริ่มตันแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมโนไปมากกว่านี้มันจะออกทะเลไกลเลยความคิดผมนะผมก็เลยที่ไม่อยากจะแบบมโนอะไรขึ้นมาก็รอแพท 1.1 มาดีกว่าแล้วเราก็ค่อยมาพูดคุยกันใหม่เนาะน่าจะมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจหรือว่าน่าตื่นเต้นมากขึ้นนะครับในแพท 1.1 ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามดูคลิปผมตลอดมานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สามารถเม้นในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมรับฟังทุกคอมเมนต์เลยครับโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะมาคุยกันเยอะๆนะครับในใต้คอมเมนต์โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับกราบขอบทุกโอเคขออภัยกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกดติดตามมาแล้วก็ที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคครับเจอกันในคอนเทนต์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ